بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องนักศึกษาผู้ใหญ่อะนะทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นฤดูหนาวนะหลายคนก็ใช้เวลาในการท่องเที่ยวใช้ในการบันเทิงหรือใช้ในการเขาเรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปทางภาคเหนือที่หนาวมากๆนะขนาดกรุงเทพตอนนี้เนี่ยประมาณสัก18องศา20องศานี่นะทางภาคเหนือทางเชียงรายทางปายแม่ฮ่องสอนหรือว่าทางภูทั้งหลายที่เป็นภูนะเขาเรียกภูกันนะภูกระดึงภูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภูเรือภูพวกนี้ก็จะมีความหนาวเย็นที่มากกว่าหรือในประเทศอื่นๆนะก็แต่ก่อนเรามีความรู้สึกว่าถ้าในบ้านเราในกรุงเทพในอะไรเนี่ยนะก็จะหนาวได้สักวันสองวันก็น่าจะเลิกหนาวเดี๋ยวนี้ก็มาชาอัลลอฮ์ก็รู้สึกว่าหนาวมากขึ้นนะนี่ก็ร่วมจะอาทิตย์แล้วนะที่อากาศลักษณะแบบนี้ก็ทำดินละนะได้ไปเอาเสื้อหนาวเก่าๆมาได้มารีดมาใช้กันบ้างทำดินละนะครับก็เนื้อมัดของอัลลอฮ์พี่น้องเนื้อมัดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของฤดูระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันนะมันอาจจะมีฤดูร้อนก็มีความเฉพาะของฤดูร้อนฤดูฝนก็จะมีความเฉพาะของฤดูฝนฤดูหนาวก็จะมีความเฉพาะของฤดูหนาวเหล่าบรรดาซะลัฟนี่เขาดีใจนะเวลาเขาฤดูหนาวเขาจะมีความรู้สึกว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกลางคืนมันจะยาวไม่ได้หมายความว่าจะได้นอนเยอะขึ้นนะหรือจะได้แบบทำอะไรได้มากขึ้นก็คือช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาทำอิบาดะห์นะถ้าเราได้ตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดยิ่งตะฮัจญุดตอนนี้นะถ้าใครตื่นมานี่ก็จะเย็นมากนะน้ำในห้องน้ำนี่แทบจะแบบว่าต้องกัดฟันกันเลยละพูดง่ายๆผลบุญก็จะเยอะพี่น้องผลบุญก็จะเยอะเราอดทนเพื่ออัลลอฮ์นี่นะผลบุญก็จะมากแล้วก็กังเรียกว่าอ้าวแล้วข้างหน้าหายไปไหนเนี่ยอ้าวหนูน้อยหนูเหลือน้อยหนูน้อยกันทั้งหลายข้างหน้าอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วไปไหนกันหมดล่ะไม่นั่งข้างหน้าครับไม่กัดครับฉีดยาแล้วฮะอะไรนะยังไม่มาเหรออ๋อเหลือน้อยแล้วนะไม่เป็นไรห้ามเดือดละเอาไปไหนกันก็จะได้มีช่วงเวลาที่แปลกกว่าช่วงเวลาอื่นนะช่วงเวลาในการทำอามันอิบาดะห์ในช่วงเวลากลางคืนที่ยาวนานนะในช่วงเวลากลางคืนที่ยาวนานก็ถือได้ว่าเป็นเนียมัตของอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาให้เราเนี่ยนะครับได้อยู่ในช่วงระยะเวลาฤดูหนาวนะก็โดยปกติทั่วๆไปเนี่ยเรื่องอาหารการกินการดำรงชีวิตอะไรพี่น้องก็คงรับทราบรับรู้กันอยู่แล้วนะว่าบางทีเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านนี่เขาก็สั่งสอนเราเยอะนะเรื่องการกินการอยู่ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นั้นก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเอานะอ่ะถึงหัวข้อเรื่องของเราวันนี้เรามาอยู่ในวิชาอันฮะดีษพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะหยิบวิชาอันฮะดีษขึ้นมาครับเล่มสีขาวๆเปิดหน้า40ครับผมอ้าวทำไมมี36อ่ะหน้า40หะดีษบทที่7
อ้าวพร้อมนะจ๊ะน่ารักจริงๆเลยน่าจะเอาไปรักที่อื่นนะอ้าวหะดีษบทที่7หัวข้อเรื่องภาษาไทยเขาบอกว่าการตักเตือนคือเสาหลักของศาสนาอันนะซีฮะตุอิมาดุดดีนี่การตักเตือนคือเสาหลักของศาสนานี่เราก็ฟังหัวข้อเรื่องก็แทบจะเข้าใจเรื่องแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ดูภาษาอาหรับตัวบทหะดีษนะครับอันอาบีรุกอยยะตะตามีมีอิบนีอาซินอัดดารีอัดดารียีรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาเนี่ยอ่านให้ชัดๆนะอัดดีนุลนะซีฮะตุอัดดีนุลนะซีฮะตุกุนนาลิมันกอลาลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอาอิมมะตินมุสลิมีนะวะอามะติฮิมรอวาฮุมุสลิมุนดูภาษาไทยอีกสักรอบไหมสักรอบนะสักรอบอันอาบีรุกอยยะตะตามีมีอิบนีอาซินอัดดารียีรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอัดดีนุนนะซีฮะตุกุลนาลิมันกอลาลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอาอิมมะติลมุสลิมีนะวะอามะติฮิมรอวาฮุมุสลิมุนความว่าดูความหมายข้างล่างนะครับรายงานจากอบูรุกอยยะอบูรุกอยยะก็คือพ่อของรุกอยยะตามีมชื่อของเขาคือตามีมอิบนูเป็นบุตรของอาซินหรืออาสนะอัดดารีอันนี้เป็นนามสกุลเขาตระกูลเขาอัดดารีรอดิยัลลอฮุอันฮุรอดิยัลลอฮุอันฮุแปลว่าอะไรขออะไรไหนเราเรียนซอฮาบะห์มาเยอะรอดิยัลลอฮุอันฮุแปลว่าขออัลลอฮ์อะไรงุ้มงิ่มงุ้มงิ่มงุ้มงิ่มขออัลลอฮ์อะไรฮะขออัลลอฮ์ได้ทรงยกโทษขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปานดีมากอยากจะให้คะแนนเหลือเกินขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปานหรือพอพระทัยท่านนี้ด้วยเถิดก็คือซอฮาบะห์ท่านนี้ที่รายงานหะดีษบทนี้เนี่ยนะชื่อของเขาคือตามีมอิบนุอาซินอัดดารีขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปานได้ทรงพอพระทัยซอฮาบะห์ท่านนี้ด้วยเถิดเวลารายงานหะดีษนี่นะเราจะเห็นคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นคำที่ใช้เฉพาะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะว่าในอัลกุรอานบอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์ได้พอพระทัยคนเหล่านั้นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และเขาก็ปลื้มใจหรือพอใจอัลลอฮ์นะต่างคนต่างพอใจกันนะเพราะฉะนั้นรอดิยัลลอฮุอันฮุแปลว่าอะไรขออัลลอฮ์ได้ทรงพอพระทัยท่านนี้ด้วยเถิดซอฮาบะห์ท่านนี้พอพระทัยเป็นคำขอดุอาเฉพาะซอฮาบะห์จะไปใช้กับคนอื่นเนี่ยนักวิชาการไม่สนับสนุนเช่นเจอผมบอกว่ารอดิยัลลอฮุอันกะขออัลลอฮ์ได้ทรงพอพระทัยท่านด้วยเถิดสำนวนเดียวกับซอฮาบะห์แบบนี้เนี่ยนักวิชาการไม่ชอบเพราะคำนี้เป็นดุอาที่เฉพาะซอฮาบะห์นะต่อไปนะได้บอกว่าเอามาดูผู้รายงานนิดหนึ่งผู้รายงานเอาจดนะใครไม่มีปากกายกมือ
มีนะมีปากกาอยู่ในมือนะชื่อคนที่รายงานซอฮาบะคนนี้ชื่อตามีมอิบนุเอาซินอัดดารีคนนี้นะรับอิสลามปีที่9จากการอพยพของท่านนบีท่านนบีเสียชีวิตในปีที่อะไรใครรู้ท่านนบีเสียชีวิตในปีที่10มั่นใจหน่อยท่านนบีเสียชีวิตในปีที่10จากการอพยพหมายถึงว่าอพยพจากมักกะฮ์มาสู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนบีมาอยู่ได้อีกกี่ปี10ปีอ้าวไม่มีใครตอบเดี๋ยวอ่านดูออเลยนะนึกว่าสอนอยู่ในโน่นน่ะไม่มีคนน่ะสอนแบบไม่มีคนนบีอยู่มะดีนะห์ได้กี่ปี10ปีก็เสียชีวิตนะท่านนี้เนี่ยรับอิสลามตอนปีที่9เมื่อนบีมาถึงเมืองมะดีนะห์ก็คืออยู่กับนบีได้1ปีอ้าวเสียชีวิตในปีที่40จากการอพยพของท่านนบีก็นบีตายไปได้30ปีคนคนนี้ก็เสียชีวิตคือซอฮาบะห์ท่านนี้เสียชีวิตนะรับอิสลามปีที่อะไรปีที่9เสียชีวิตในปีที่40จดไว้นะ40นะจ๊ะไม่ใช่10 10นะนบีตายเสียชีวิตในปีที่40ท่านนี้เนี่ยตามีมอัดดารีเนี่ยเป็นคนที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของการทำอามันอิบาดะครั้งหนึ่งเดินทางออกไปในท้องทะเลเห็นดัจจานกลับมาบอกท่านนบีนบีก็บอกนั่นแหละดัจจานอยู่ในทะเลดัจจานรู้จักไหมดัจจานคือเป็นมนุษย์เหมือนพวกเรานี่แหละเป็นบันีอาดัมนะแต่ว่ามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ชื่อว่าดัจจานเป็นจอมโกหกจอมลวงโลกในก่อนที่จะเกิดวันกิยามะสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะดัจจานจะเกิดขึ้นมาอัลลอฮ์ได้ให้ซอฮาบะห์ท่านนี้เห็นรูปร่างของดัจจานแต่ไม่ได้หมายความว่าดัจจานเกิดแล้วนะดัจจานยังไม่เกิดแต่อัลลอฮ์จะให้เกิดมาก่อนที่จะอวสานโลกหน้าผากของดัจจานจะเขียนคำว่ากาฟาร์แปลว่าอะไรผู้ปฏิเสธจะเห็นเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นผู้ที่ไม่ศรัทธาจะไม่สามารถเห็นได้ชื่อว่าดัจจานเป็นมนุษย์ตาสองข้างมีลักษณะไม่เท่ากันตาข้างหนึ่งโปนกว่าอีกข้างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าตาโปนนะตาใหญ่แต่ว่าตาที่ใหญ่เนี่ยนะนบีอธิบายเหมือนกับว่าเป็นเหมือนผลองุ่นที่ไม่มีแก้วตาไม่มีในตาหมายถึงว่าตาข้างหนึ่งบอดแต่ไม่มีนัยยะบอกว่าดัจจานเคยไปหลอกลวงนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมแล้วเอาทรายขว้างตาคนละคนกันนะคนละเรื่องกันนี่ดัจจานนี่เฉพาะเจาะจงมีในเฉพาะในอุมมะห์ประชาชาตินี้เหล่าบรรดาซอฮาบะท่านนบีจึงบอกว่าเวลาจะให้สลามขอดุอาความคุ้มครองกี่อย่าง4อย่าง1ขอความคุ้มครองให้พ้นจากอาซาบิลกอบรีให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์และ1ในนั้นและขอดุอาให้พ้นจากฟิตนะตุลมะซีฮิดดัจญานมะซีฮิดดัจญานคืออะไรคือผู้ที่หลอกลวงหรือว่าคนที่จะไปทั่วหน้าแผ่นดินนี้แล้วก็หลอกลวงว่าฉันคือพระเจ้าให้ศรัทธาเขาเรียกว่าจะทำลายอีมานของผู้ศรัทธาครั้งสุดท้ายก่อนวันอวสานโลกอัลลอฮ์จะให้คนที่มีความอีมานอย่างเข้มแข็งเนี่ยหรือว่ามีความแน่วแน่ต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะสามารถปฏิเสธกับดัจญานได้ดัจญานสามารถให้ฝนตกได้ให้คนฟื้นคืนชีพได้ให้คนตายให้คนเป็นได้ดัจญานสามารถให้ริสกีได้ดัจญานสามารถให้น้ำในท้องทะเลแห้งได้และให้มีน้ำในทะเลได้จากที่แห้งแล้วจากที่ทะเลทรายให้มีน้ำได้ดัจญานสามารถกระทำได้ทุกอย่างด้วยความทดสอบด้วยบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้กับดัจญานเพื่อต้องการทดสอบอีมานเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าใครที่อยู่แล้วเจอดัจญานเป็นชิรอรุนนาสคำว่าชิรอรุนนาสคือคนที่อะไรคนที่แบบบุเรทั้งนั้นเลยอยู่กับดัจญาน
มีบุเรอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีเลยนบีบอกนะเพราะฉะนั้นเราบรรดาสลับทั้งหลายเนี่ยเวลาลูกหลานเนี่ยนะละหมาดไม่ว่าจะเป็นสุนัตไม่ว่าจะเป็นฟัรดูเนี่ยบางคนไม่อ่านดูอาเนี่ยถ้าหากว่าละหมาดสุนัตเนี่ยจะใช้ให้ลูกกลับไปละหมาดใหม่บอกเมื่อกี้ขอดูอาให้พ้นจากความคุ้มครองจากดัจญาลไหมบอกไม่ได้ขอไปละหมาดใหม่อีกรอบนึงนี่เขาให้ความสำคัญกับดูอาบทนี้อัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินฟิตนะติลกับมินอาซาบิลกับริวมินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาติวมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลนะนี่เป็นดูอาบทที่สำคัญมากเลยพี่น้องต้องอ่านตอนไหนก่อนอะไรก่อนให้สลามนะก่อนให้สลามซอฮาบะห์ท่านนี้เคยเห็นดัจญาลเคยเห็นตัวตนของดัจญาลแล้วมาเล่าให้ท่านนบีฟังนะก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นตะมีมอัดดารีเนี่ยนะจะได้รู้จักซอฮาบะห์ว่าเอ๊ะเขาเป็นใครมีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นอะไรเขาให้พูดถึงซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะที่เคยเห็นดัจญาลเราจะได้นึกอ๋อผมเคยเรียนมาเนี่ยจากอาจารย์ยะฟัดก็เคยสอนมาเขาบอกชื่อว่าตะมีมอัดดารีคนนี้เคยเห็นดัจญาลจริงๆนะจะได้มีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นของซอฮาบะห์ท่านนี้มิฉะนั้นเราจะมึนๆไปหมดเลยเอ๊ะใครนะใครนะใครนะอะไรอย่างนี้ผมจึงต้องอธิบายให้พี่น้องฟังก่อนว่าผู้รายงานมีความสำคัญอย่างไรแล้วเขามีจุดเด่นอะไรนะพี่น้องจะได้จำได้แล้วซอฮาบะห์ท่านนี้รายงานหะดีษไม่เยอะเราก็จะต้องจำเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะต้องจำเขาเรียกว่าจุดเด่นของซอฮาบะห์ท่านนี้นะอ้าวมาดูต่ออันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นดุอานะพี่น้องนะเวลาได้ยินต้องกล่าวว่าอะไรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าในคุยกันเนี่ยนะพูดเรื่องนบีเนี่ยแล้วไม่มีใครกล่าวอะไรเลยนบีบอกบะคีนที่สุดเลยบะคีนนี่แปลว่าอะไรคนตนีทีเหนียวแม้กระทั่งจะศ็อลาวาตให้นบีเนี่ยยังไม่เอ่ยปากเลยยังเป็นปากพระร่วงอยู่เลยไม่ได้นะได้ยินชื่อนบีนี่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ในมัจลิสต้องพูดสักครั้งหนึ่งลุกออกไปวันนี้เรียนหะดีษไม่ได้ศ็อลาวาตให้นบีเลยแสดงว่าเป็นคนใช้ไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวมากเรียกว่าอย่าจับจ่ายเรื่องทรัพย์สินเลยขนาดปากนี่จะพูดให้นบีนี่ยังไม่พูดเลยแสดงว่าเป็นคนที่แบบเหมือนเมื่อกี้นะบุเรจังแต่ไม่ได้ว่านะหมายถึงว่าคือเขาเรียกว่าให้เราได้กระตุ้นว่าเราต้องกล่าวสักครั้งหนึ่งในการเรียนของเราเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อตอนจะปิดการเรียนของเราจะบอกว่าใครไม่ศ็อลาวาตให้นบีบ้างวันนี้แสดงว่าไม่ได้เลยต้องศ็อลาวาตให้ท่านนบีกล่าวว่าไงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือใครจะกล่าวอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะญิดก็ได้และดีที่สุดด้วยเป็นยังไงกล่าวแบบนี้เนี่ยจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยเอาศ็อลาวาตของเราไปให้ที่กุโบนบีนี่คุยกันไปครั้งที่แล้วนะว่าการศ็อลาวาตของเราเนี่ยอ่านว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะมาลาอิกะห์เนี่ยจะอะไรจะบินทยานมาเอาศ็อลาวาตที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเอาไปให้นบีบอกนบียะฟัดฝากสลามมานบีฮับซอบฝากสลามมานบีคนนี้คิดถึงนบีคนแล้วถ้าเราจะเสียผลประโยชน์ทำไมอ่ะนะไม่ต้องกลัวมาลาอิกะห์ยุ่งอู้อย่าไปกวนมาลาอิกะห์เขาเดี๋ยวก็บินไปบินมาอย่าไปยุ่งกับเขาหน้าที่ของเราคือศ็อลาวาตให้นบีนะนึกถึงท่านนบีก็ศ็อลาวาตให้ท่านนบีนะอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัดดีนุลนะซีฮะศาสนาอิสลามคือการตักเตือนศาสนาอิสลามคือการตักเตือนในบางรีวายะนบีพูดถึง3ครั้งในบางรีวายะอัดดีนุนซีฮะอัดดีนุนซีฮะอัดดีนุนซีฮะศาสนาคือการตักเตือนศาสนาคือการตักเตือนศาสนาคือการตักเตือนนบีเน้นทำไมเนี่ยทำไมต้องพูดถึง3ครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดไม่งั้นหัวข้อเรื่องไม่ตั้งว่าการตักเตือนคือเสาหลักของศาสนาอยู่ในศาสนาอิสลามไม่เตือนกันเนี่ยเหมือนไม่มีเสาหลักของศาสนาพังอย่างเดียวรอวันพัง
ท่านนบีเปรียบเทียบคนที่เตือนกันเนี่ยนะเหมือนกับคนที่เป็นคนที่อยู่ในดุนยานี้แล้วเตือนกันเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในท้องทะเลและขี่เรือโดยสารไปด้วยกันมีชั้นล่างกับชั้นบนท่านนบีเปรียบเทียบบอกว่าไอ้ชั้นบนเนี่ยนะมันมีน้ำสะอาดมันมีน้ำจืดไอ้ชั้นล่างเนี่ยมันเป็นพวกชั้นประหยัดเนี่ยไม่มีน้ำกินแต่ข้างบนมีน้ำกินอยู่ไอ้คนชั้นบนเนี่ยก็หวงคนชั้นล่างเวลาไอ้คนชั้นล่างไอ้พวกชั้นประหยัดจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันบอกมึงอย่าขึ้นมามึงจะมาทำไมมาขอน้ำจืดก็ไม่ยอมให้นบีก็บอกว่าไอ้คนชั้นล่างมันทำอะไรกูก็เจาะเรือเด็กไม่มีน้ำใช้อ่ะถามว่าชั้นล่างชั้นบนเนี่ยไม่ว่าจะชั้นประหยัดหรือเฟิร์สคลาสนี่ตายไหมตายทั้งหมดแหละนบียังบอกเนี่ยแหละศาสนาอิสลามคือการตักเตือนถ้าไม่เตือนกันก็รอวันพังอย่างเดียวหรือเตือนกันไม่ได้ก็รอวันเจ๊งอย่างเดียววันจบอย่างเดียวเหมือนดังเช่นเรือที่นบีอธิบายให้ฟังเนี่ยมันเป็นภาพที่ชัดมากเลยนะว่ามีสองชั้นเนี่ยไอ้ชั้นล่างมันต้องการน้ำจืดไอ้ข้างบนมันขี้เหนียวมันไม่ให้ชั้นอยู่ชั้นเฟิร์สคลาสชั้นโอ้โหชั้นเสียตังค์มาเยอะจะต้องมาแบ่งน้ำจืดให้แกไงแกอยู่ชั้นประหยัดก็กินน้ำเค็มไปละกันอ๋อไม่เป็นไรกินน้ำเค็มก็ได้เดี๋ยวกันเอาเดี๋ยวกูเจาะเรือนะพังไหมพังไม่เหลืออ่ะท่านนบีเน้นถึง3ขั้นคืออะไรเป็นเสาหลักความสำคัญของศาสนาต้องเตือนกันต้องบอกกัน2นบีต้องการดึงความสนใจของผู้ฟังไม่ใช่อดีนุนซีฮะคนฟังก็เดินถอดน่องไปทางอื่นไม่ได้นบีนี่ต้องมีวิธีการมีฮิกมัตมีแนวทางมีวิธีการในการเผยแพร่ศาสนาเวลาจะเน้นนี่อัดดีนุนซีฮะอัดดีนุนซีฮะอัดดีนุนซีฮะบอก3ครั้งซอฮาบะห์ก็นั่งฟังคืออะไรเนี่ยเพื่อเป็นการดึงความสนใจให้ใจจดใจจ่อต่อคำพูดที่นบีจะพูดต่อไปนี้อ้าวประการแรกเราว่าอะไรนะอัดดีนุนซีฮะที่นบีเน้นให้ความสำคัญหมายถึงอะไรการนซีฮัตนั้นถือได้ว่าหรือการตักเตือนเป็นเสาหลักและเป็นความสำคัญของศาสนาประการที่หนึ่งเขียนไว้สองบางครั้งนบีดึงความสนใจถึงสามครั้งเพื่อเป็นการอะไรดึงความสนใจเรียกร้องเอาให้เขาเรียกวิธีการในการเผยแพร่ศาสนาให้คนฟังเนี่ยได้เปิดหูให้กว้างเปิดความรู้สึกว่านบีจะพูดความสำคัญต่อไปนี้มีความสำคัญอะไรบ้างเอาต่อไปดีๆนะเกี่ยวกับเราหมดแม้ว่าบางเรื่องจะไม่เกี่ยวก็ตามนะกุนนะพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นซอฮาบะห์ก็เลยถามนบีนั่งกันอยู่หลายคนนี่นะกุนนะพวกเราก็กล่าวว่าลิมันยารอซูลุลลอฮ์ลิมันเตือนไปเพื่อใครล่ะทำไปเนี่ยเพื่อใครนะประการแรกนบีบอกว่าจะเตือนใครเนี่ยต้องถามตัวเองลิลลาฮิเพื่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้เขาอับอายเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยทำความผิดเดินเข้าไปเดี๋ยวโชว์หน่อยเดี๋ยวโชว์พาวเวอร์หน่อยโชว์พาวเวอร์หน่อยนะดาบกราดปั้งเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้เรื่องหรือไงตกลงเราจะเตือนเขาหรือเราจะด่าเขาหรือเราจะประจานเขาประจานเขาเตือนต้องเตือนดีๆถามเวลาจะเตือนต้องรู้ให้ดีว่าเราไม่สามารถเตือนโดนกระเด้งแน่เนี่ยเราให้คนอื่นไปเตือนสมมุติจะไปเตือนเขาเออถ้าเขาถามแล้วมึงเป็นใครเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อาจารย์ยะฟัดมาเตือนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อิหม่ามมุสลิมีนไปเตือนคนมีวุฒิภาวะคนมีตำแหน่งคนมีความรู้คนอะไรประมาณเนี้ยให้เขาไปเตือนแทนตัวเราที่จะไปเตือนเขาแต่เราจะเตือนเพื่อเป็นการต้องถามตัวเองก่อนเตือนเพื่ออะไรเตือนเพื่ออัลลอฮ์เตือนเพื่อได้ผลบุญจากอัลลอฮ์เตือนไม่ให้เขาอับอายขายขี้หน้าหรือว่ารับไม่ได้หรือเป็นการประจานเขาไม่พอใจอะไรลงเฟซไม่พอใจอะไรลงไลน์ไม่พอใจอะไรประจานในไลน์ในเฟซใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีไหมคนรับผิดจากการที่คนเราไปเตือนเราที่เฟซนะมีไหม
ไม่มีมีแต่คนมานั่งคอมเมนต์ใครก็ไม่รู้เราคอมเมนต์ไปเตือนไปบอกกล่าวอะไรอยู่ในเฟซเนี่ยคนก็ยิ่งกรูกันเข้าไปใหญ่เข้าไปช่วยกันคอมเมนต์เข้าไปช่วยกันกดไลค์เข้าไปช่วยกันกดแชร์บ้ากันเข้าไปใหญ่จากบ้าแล้วเราบ้าแล้วนะมีบ้าไปอีกบ้ากันต่อไปเรื่อยๆลิลลาฮีจะเตือนเขาต้องเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์การเตือนเพื่ออัลลอฮ์นี่นะมันเป็นที่ชัดเจนนะเตือนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้เขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ให้เขาได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้เขาได้เขาเรียกว่าได้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ให้เขาได้ทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์อะไรประมาณนี้นะลิลลาฮิเพื่ออัลลอฮ์เราเตือนก็เพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันแล้วเตือนเรื่องอะไรล่ะเตือนเรื่องให้เขารำลึกนึกถึงเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ให้เขาได้รู้จักอัลลอฮ์ถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์จริงๆอะนะเราก็เตือนเขาเพื่ออัลลอฮ์คำว่าเพื่ออัลลอฮ์ก็คือเพื่อสิทธิ์ของอัลลอฮ์อะไรที่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์นี่เราต้องเตือนเขาเช่นอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเรานะเราเห็นคนเคารพขอโทษเคารพรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นพระเจ้าไปรบจอมปลวกเคารพไอ้นั่นเคารพไอ้นี่เคารพไอ้นู่นเนี่ยเราก็ต้องเตือนเขาเราเห็นคนเดินไปกูโบเนี่ยไปตะวาฟที่กูโบไปขออะไรกับกูโบเนี่ยหรือผูกอะไรที่ข้อมือสายสินห้อยคอมีอาซิมัดมีถอยมีอะไรก็แล้วแต่นะผูกขาผูกข้อมือเป็นเด็กเป็นอะไรต้องเตือนเขาอย่าบอกว่าเรื่องธุระเราไม่ใช่อย่าปล่อยให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่สนใจอะไรคำว่าเพื่ออัลลอฮ์คือเพื่อให้เขารู้จักสิทธิ์ของอัลลอฮ์เข้าใจคำนี้ไหมเพื่อให้เขาได้รู้จักสิทธิ์ของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีสิทธิ์อะไรกับเราบ้างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราเราต้องเคารพภักดีอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์เห็นคนทำผิดเรื่องนี้ต้องเตือนเขาต้องบอกเขาถึงวันเนี่ยเขาจะไปโหนเนี่ยเห็นไหมจะมีโหนเนี่ยนะโหนที่ภูเขาทองเนี่ยจะมีตะเกียเนี่ยจะมีแห่เรือเนี่ยต้องเตือนเขาอย่าไปนะอย่าทำนะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะเตือนเขาเตือนเพื่อสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ได้เตือนเพื่อสิทธิ์ของเรานะเตือนเพื่อสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราเตือนไม่ได้เอาคนอื่นไปเตือนแต่เราอย่าไปสนับสนุนอย่าไปส่งเสริมเดี๋ยวฉันทำข้าวต้มไปให้นะเดี๋ยวฉันมัดข้าวไปให้นะเดี๋ยวฉันใส่บิณฑโตไปให้นะเดี๋ยวฉันใส่ถุงไปให้นะไปไม่ได้เขาห้ามมาเดี๋ยวเขารู้แต่เราสนับสนุนอยู่ข้างหลังนี่เป็นยังไงเหมือนดังเช่นเหมือนดังเช่นไปอะไรขอบคุณมากเอาต่อไปเพื่ออัลลอฮ์วาลีกิตาบิฮีเพื่อคำพีของอัลลอฮ์ก็คือเพื่ออันกุรอานอันกุรอานต้องท่องจำต้องเข้าใจความหมายไม่ใช่อ่านเป็นอิบาดะห์แล้วก็เอาไว้บนหิ้งรอรอมฎอนมาอ่านอีกรอบนึงแล้วไม่เคยอ่านเลยกุรอานต้องอะไรต้องอ่านและต้องรู้ว่าคำว่าลิกิตาบิฮีต้องรู้ว่าอันกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์ไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเหมือนมนุษย์สร้างเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ไม่ใช่มัคลูกเพราะว่าคนที่จะให้เกียรติอัลลอฮ์จริงๆกับคำพีของอัลลอฮ์คือคนที่เชื่อว่าอันกุรอานคือคำดำรัสของอัลลอฮ์จดทันไหมอันกุรอานคืออะไรคือคำดำรัสของอัลลอฮ์ใครที่เชื่อว่ากุรอานเป็นมัคลูกเชื่อว่ากุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างผิดหลักการศาสนากุรอานตัวกุรอานคือคำดำรัสของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยคนที่จะให้เกียรติเนี่ยต้องให้เกียรติคำดำรัสของอัลลอฮ์ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์พูดเราให้เกียรติแต่อัลลอฮ์พูดเราไม่ให้เกียรติเห็นไหมมนุษย์เนี่ยบางคนไม่ก็ให้เกียรติกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดว่าไม่ใช่คำพูดของเป็นเขาเรียกว่าบางคนไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์เนี่ยหรือไม่ให้เกียรติอัลกุรอานเนี่ยเพราะอะไรเพราะเชื่อว่าบางคนเชื่อว่าไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮ์หรือว่าอะไรก็ไม่รู้ก็เลยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่าลิกิตาบิฮีแปลว่าอะไรด้วยกับการให้เกียรติอัลกุรอานด้วยว่าเป็นคำพูดของอัลลอฮ์เตือนเพื่อคำดำรัสของอัลลอฮ์เตือนสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษานะศึกษาอัลกุรอาน
ให้เข้าใจอันกุรอานอ่านกุรอานให้ได้นะและหลังจากนั้นล่ะพยายามหาความหมายพยายามหมั่นเพียรในการอดทนหน่อยพี่น้องวันหนึ่งเนี่ยต้องอ่านกุรอานได้อย่างน้อยหนึ่งอายะพร้อมความหมายพี่น้องตั้งเป้าไว้เลยแล้วเดี๋ยวปีหน้าพี่น้องมาคุยกับผมเรื่องนี้รับรองได้ว่าบางคนอ่านจบบะกะเราะห์ด้วยอ่านวันละหนึ่งอายะพอไม่ต้องอ่านเยอะพี่น้องอ่านวันละหนึ่งอายะอาลิฟลามมีมอ่านแล้วนะความหมายคืออาลิฟลามมีมปิดเลิกวันนี้เลิกอาจารย์บอกอ่านวันละหนึ่งอายะพอพรุ่งนี้มาอ่านใหม่ดาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮูดัลลินมุตตะกีนอ่านความหมายปิดเลิกรับรองปีหน้าพี่น้องมาเจอผมมาชอลล์ฉันอ่านบะกะเราะห์จบพร้อมความหมายไม่เข้าใจไม่เป็นไรพี่น้องอ่านก่อนเปิดอ่านกุรอานอยู่ที่บ้านเราที่แปลเนี่ยนะใครไม่มีไหนเอาคนไม่มีก่อนเดี๋ยวจะเอามาแจกใครไม่มีใครไม่มีกุรอานแปลไทยไม่มีเยอะเหมือนกันนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวหามาให้เอายกมือ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 อ้าวแล้วเอาไปจะอ่านมั้ยเนี่ยอ่านนะอ้าวเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดือนหน้าถ้าเป็นไปได้อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวไปขอมาให้เอากุรอานแปลไทยนะพี่น้องต้องอ่านนะวันละ1อายะห์พอพี่น้องไม่ต้องเยอะแล้วเดี๋ยวรับรองพี่น้องจะสนุกสนานเพิ่มไปเองกลายเป็น2อายะห์กลายเป็น3อายะห์กลายเป็น4อายะห์เองนะเพราะฉะนั้นเริ่มอ่านซะลีรอซุลิกิตาบิฮินี่แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องเตือนเพื่อคำดำรัสของอัลลอฮ์แล้วถ้าเราไม่รู้คำดำรัสของเราจะเตือนเขายังไงอ่ะจะบอกเขายังไงอ่ะเหมือนกับผมเนี่ยผมมาบอกท่านได้อ่านกุรอานสิพี่น้องอ่านความหมายสิพี่น้องเพราะอะไรอ่ะเพราะเรารู้พี่น้องเองก็ต้องรู้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเรื่องศาสนาตัวครูต้องรู้เยอะเสมอไปอย่างเดียวแน่นอนอ่านภาษาอาหรับได้รู้ภาษาอาหรับอันนี้เป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องรู้ในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งเหมือนกันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เหมือนกันมีหูมีตามีจมูกมีปากเหมือนกันมีขาเหมือนกันมีแขนเหมือนกันมีความสามารถเหมือนกันซอฮาบะห์ของท่านนบีก็มาอายุเยอะๆไม่ได้มาอายุน้อยแม้ว่าจะบอกว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยนะไม่ใช่อาหรับทั้งหมดเลยนะซัลมานฟาริซีไม่ใช่คนอาหรับอ่านภาษาอาหรับไม่ได้สักตัวเดียวแต่ก็เป็นซอฮาบะห์ของนบีได้เผยแผ่ศาสนาได้เหล่าบรรดานักวิชาการหะดีษไม่ใช่อาหรับเลยสักคนนึงที่เป็นระดับใหญ่ๆเนี่ยรายงานเนี่ยนะเช่นมีอิหม่ามคนเดียวที่เป็นอะไรเป็นอาหรับนะคืออิหม่ามนะซาอีเขาเรียกว่า6ท่านนะที่ใหญ่ๆนะระดับชื่อก้องโลกเนี่ยนะมีคนเดียวเป็นอาหรับคืออิหม่ามนะซาอีคนอื่นเป็นคนต่างชาติหมดเลยเป็นคนไม่ใช่คนอาหรับท่านอิหม่ามบุคอรีเป็นคนบุคอรอเป็นคนอยู่ทางด้านอันบาเนียรู้จักอันบาเนียไหมประเทศอันบาเนียติดกับโรมาเนียอะไรพวกเนี้ยเนเนียอะไรทั้งหลายเนี่ยนัวเนียอะไรกันอยู่แถวนั้นเนี่ยนั่นน่ะไม่ใช่อาหรับไหนใครว่าโรมาเนียก็ไปติดอยู่กับอิตาลีอะไรมาเป็นยุโรปตะวันออกท่านอิหม่ามบุคอรีเป็นชาวอัลบาเนียเป็นคนอะไรเป็นคนบุคอรออยู่ทางไหนก็ไม่รู้นะอยู่ทางนู่นอยู่ทางโทษทีอิหม่ามบุคอรีเนี่ยนะท่านอยู่บุคอรอเนี่ยนะบุคอรอเนี่ยอยู่ทางนี้โทษทีจำผิดนิดนึงนั่นเช็คอัลบานีอิหม่ามบุคอรีเนี่ยนะท่านเป็นคนบุคอรอที่อยู่แถบด้านนี่ด้านอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแถบพวกรัสเซียแตกนะพวกเติร์กมินิสถานตอญิกิสถานเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกแขกขาวอ่ะนะขาวอ่ะนั่นน่ะอิหม่ามบุคอรีแล้วเป็นอาหรับไหมไม่ใช่อาหรับเป็นเหมือนพวกรัสเซียใช่ไหมเป็นเหมือนพวกรัสเซียอิหม่ามมุสลิมอันกุชัยรีก็ไม่ใช่คนอาหรับเหมือนกันอิหม่ามอบูดาวูดก็ไม่ใช่คนอาหรับเหมือนกันอิหม่ามอะไรอ่ะอิหม่ามอิบนุมาญานี่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเป็นคนนี่แถบติดไอ้ลุ่มแม่น้ำห่วงลุ่มแม่น้ำไอ้นี่ลุ่มแม่น้ำคงคาเนี่ยฮะเป็นคนกอสวีนเนี่ยแถบเนี่ยแถบด้านเนี่ยนะก็สรุปว่าอิหม่าม5คนนี่นะที่เป็นระดับชื่อก้องโลกไม่ใช่คนอาหรับเลยไม่ใช่คนอาหรับเลยแต่ว่า
พยายามเรียนภาษาอาหรับจนกระทั่งกลายเป็นนักหะดีษเขาเรียกว่าบันทึกอาหรับได้อะนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยากเกินเรียนนะเดี๋ยวไม่จบอ่ะต่อไปวะลีรอซูลิฮีเพื่อรอซูลของอัลลอฮ์ก็คือเพื่อคำพูดของท่านนบีเพราะนบีนี่พูดอะไรมาไม่ได้พูดโดยอารมณ์ของตัวเองนะพูดโดยวะฮยูของอัลลอฮ์เนี่ยนะอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยนบีได้อธิบายอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ผิดเห็นว่าผิดหลักการศาสนาต้องเตือนเขาเพื่อรอซูลของอัลลอฮ์นะเพื่ออัลลอฮ์เพื่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์เพื่อรอซูลของอัลลอฮ์วาลีอาอิมมาตินมุสลิมีนะเพื่อผู้นำของเหล่าบรรดามุสลิมทั้งหลายนักวิชาการแบ่งแยกบอกว่าอาอิมมาตินมุสลิมีนแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งเป็นอะไรเป็นคนที่รู้โต๊ะครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราต้องเตือนได้ต้องบอกได้เหมือนกับที่เราเห็นครูบาอาจารย์พูดบนเวทีนะผมผิดอะไรเตือนผมด้วยนะเห็นอะไรที่ครูบาอาจารย์ผิดเตือนครูบาอาจารย์ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามานี่มานี่มานี่จะเป็นโต๊ะครูโต๊ะครูสอนคนหรือสอนโจรมานี่สิมานี่สิอย่าไปเตือนต่อหน้าเตือนต้องเตือนดีๆต้องพูดจาดีๆเดี๋ยวนี้มันมีเฟซมีไลน์นี่ส่งไปหาอาจารย์อาจารย์ครับวันนั้นผมเห็นอาจารย์พูดเรื่องนี้นะครับมันไม่ถูกต้องนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะไม่ใช่ไปโทรหาทะเลาะด้วยอาจารย์ไหนมึงมาว่ากับกูสักตั้งสินะเตือนเพื่ออุมมะตอาอิมมะตินมุสลิมินนักวิชาการบอกว่าเพื่อโต๊ะครูครูบาอาจารย์ด้วยเตือนเขาด้วยเพราะว่ามนุษย์เรานี่บกพร่องไหมบกพร่องผิดไหมผิดมีมนุษย์หน้าไหนไม่ผิดไหมไม่มีนอกจากนบีคนเดียวอิมามมาลิกบอกว่าดุนยอนี้ไม่มีใครไม่ผิดนะนอกจากซอฮิบุลกุบรก็คือนอกจากคนที่นอนอยู่ที่กุโบนี้แล้วก็ชี้ไปที่กุโบนบีมะซูมคนเดียวอิหม่ามโต๊ะครูครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าคนกอรอมัตคนวะลีผิดไหมผิดมีใครไม่ผิดไหมไม่มีมีผิดมากผิดน้อยคนที่ผิดคนที่ผิดคนที่ถูกคือมนุษย์คนที่ไม่มักลูกที่ไม่ผิดเลยคือมาลาอิกะห์มักลูกที่ผิดแล้วไม่กลับตัวคืออะไรอิบลิสสามประเภทมันพี่น้องหนึ่งมีผิดมีถูกดำรงชีวิตจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คือใครมนุษย์มักลุกที่ไม่ผิดเลยคือใครมาลาอิกะห์เพราะอัลลอฮ์ไม่ใส่ความผิดให้กับมาลาอิกะห์เลยทำทุกอย่างตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่มีผิดเลยสรรเสริญเยินยออัลลอฮ์สะดุดีต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวสามมักลุกที่อัลลอฮ์สร้างมาผิดไม่มีดีเลยคืออะไรอิบลิสอิบลิสเป็นใครเนี่ยชัยฏอนอ้าวอิบลิสคือชัยฏอนชัยฏอนคืออิบลิสตอบกันไปตอบกันมานะอิบลิสคือหัวหน้าของเหล่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายทั้งหลายนะนักวิชาการได้พูดต่อไปอาอิมมาตินมุสลิมีนแบ่งออกเป็น2 อย่างหนึ่งโต๊ะครูครูบาอาจารย์ผู้รู้นักวิชาการเตือนเขาด้วย2คนที่อะไรคนที่เป็นผู้นำออกนโยบายผิดออกนโยบายถูกออกอย่างนั้นออกอย่างนี้ต้องการความเห็นให้ความเห็นเขาด้วยออกกฎหมายผิดออกกฎหมายถูกสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเตือนเขาด้วยนะต่อไปวาอามาติฮิมและอะไรปุถุชนทั่วไปทั้งหลายก็เตือนด้วยมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอาจจะจบแล้วซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่ายารีดอิบนุอับดิลละห์เป็นซอฮาบะห์นบีนะยารีดฟังเรื่องของยารีดให้ดีจำให้ดีด้วยจำไว้ด้วยยารีดอิบนุอับดิลละห์นี่นะไปซื้อให้ตัวเองเนี่ยไปซื้อม้ามาตัวหนึ่งอ้าวจะได้จบเรื่องนี้ว่าเออต้องเตือนกันจริงๆไปซื้อม้ามาตัวหนึ่งปรากฏว่าม้าตัวนั้นเนี่ยซื้อมา400ดิรฮัม400ดิรฮัม400ดิรฮัมก็พอจะมากโขอยู่นะ400ดิรฮัมยารีดเนี่ยถือจูงม้ากลับไปหาเจ้าของแล้วก็บอกว่าท่านจะขายม้าให้ฉันด้วยจำนวน400ดิรฮัมกันนั้นหรือเจ้าของม้าบอกว่าใช่ฉันพอใจแล้ว400ดิรฮัมยารีดบอกว่าม้าตัวนี้ลักษณะมันดีมันจะต้องราคามากกว่านั้นยารีดเพิ่มทีละ100ดิรฮัม100ดิรฮัมจนกระทั่งถึง800ดิรฮัมแล้วก็บอกว่านี่คือราคาม้าของท่านไม่ใช่400
ชายคนนั้นก็เห็นยะรีทำแบบนี้ก็รู้สึกตกใจแล้วก็งงยะรีบอกว่าอย่าคิดว่าฉันบ้านะไม่ใช่นะฉันไม่ได้บ้าฉันเป็นคนมีสติสัมปชัญญะอย่างดีเลยที่ฉันซื้อมาเนี่ยจากท่าน400แต่ฉันเพิ่มให้ท่านอีก400เนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันบ้าแต่ฉันเนี่ยนะสัญญากับนบีไว้สัญญาไว้ว่าอะไรสัญญาไว้ว่า1เราเนี่ยจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะรักอัลลอฮ์และเราจะตักเตือนกันในสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉันมองว่าม้าของท่านไม่ควรราคา400มันควรจะราคามากกว่านั้นจนกระทั่งถึง800ดิรฮัมฉันพอใจท่านพอใจท่านจะมาลดราคาลดแลกแจกแถมแบบกลัวฉันจะไม่ซื้อนี้ไม่ได้คือจะรีดเนี่ยแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องฮาลาลนะคนซื้อคนขายเนี่ยเป็นเรื่องฮาลาลแต่จะรีดเนี่ยมีความรู้สึกว่ากลัวว่าคนที่ขายม้าจะอาถูกอาธรรมหรือว่ากลัวว่าตัวเองจะไม่สบายใจราคามันควรจะเยอะกว่านี้ไม่ได้สบโอกาสสบช่องแล้วหลังจากนั้นเมื่อไรที่สบช่องเดี๋ยวก็โดดเข้าช่องได้เหมือนนักเชียร์เช่นคนเราในดุนยานี่เป็นยังไงซื้อขายกันถ้าเกิดมึงลืมนะมึงหลงนะมึงพลาดนะกูเอาเลยนะแล้วหลังจากนั้นจะมาขอขึ้นราคาไม่ได้นะไม่ได้แกตกลงกับฉันแล้วไม่รอความผิดพลาดของใครเลยนะไม่รับความขออภัยของใครนี่จารีตนี่บอกว่าฉันไม่ได้บ้านะแต่ที่ฉันทำคือฉันเตือนท่านว่าท่านนะสามารถจะขายม้าได้ราคาเยอะกว่านี้ไม่ควรราคา400ดิรฮัมควรจะเป็น800ดิรฮัมเดซัมนี่คืออะไรการตักเตือนกันของซอฮาบะเห็นไหมซอฮาบะนี่เขาอยู่ด้วยกันตักเตือนอยู่แล้วนะมีอะไรเขาตักเตือนกันมีอะไรเขาบอกกล่าวกันมีอะไรเขาผิดพลาดพังพลาดไปเนี่ยเขาจะพูดคุยกันนี่เป็นเรื่องราวของเหล่าบรรดาซอฮาบะอ่านสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้สักนิดนึงสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้หนึ่งอิสลามส่งเสริมให้เรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันอยู่ในดุนยานี้ต้องอะไรต้องเตือนกันบอกกล่าวกันทำความเข้าใจกันเตือนเขาไม่ได้เห็นความผิดเห็นอะไรเนาะมันเกินความสามารถเราแต่น่าจะผิดเนี่ยบอกคนที่เขามีความรู้มากกว่าบอกคนที่ใกล้ชิดมากกว่าแต่ต้องมีจิตใจที่ตักเตือนท่านนบีบอกว่าอะไรท่านนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุงกะรอนใครก็แล้วแต่ที่เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามด้วยตาของตัวเองจะได้รู้ด้วยหูจะได้รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ยินข่าวแต่ก็ต้องตะกี้หรือว่าตะเขาเรียกว่าอะไรให้ข่าวมันแน่นอนนะไม่ได้สาว่าแม่นั่นมันขี่รถไปกับอีกคนนี้แล้วน่าจะไปอย่างนั้นอันน่าไม่เอานะคือสืบข่าวให้แน่นอนว่าเป็นข่าวที่ถูกต้องก่อนที่จะไปพูดไปบอกนี่นะอย่าไปลงโซเชียลก่อนมีคนนั้นเนี่ยนะเป็นลูกอิหม่ามคนนี้นี่ขี่จักรยานยนต์ไปกับคนนั้นไม่ได้นะอันนี้เป็นการตู้ม้าเข้าใส่ร้ายเขาอิสลามถือเป็นบาปใหญ่แล้วก็ลงเฟซลงโซเชียลไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเฟซโซเชียลนี่ไม่ใช่ที่ตักเตือนนะเป็นที่บอกข่าวกระจายข่าวยะนาซะคนนั้นตายคนนี้เป็นไม่ได้หมายความว่าระบายอารมณ์อยู่ในเฟซไม่ได้นะการตักเตือนที่ดีเนี่ยต้องไปพูดกับเขาดีๆบอกกับเขาดีๆต้องแสดงความจริงใจเหมือนในหะดีษที่ว่าอัดดีนุนนะซีฮะคำว่านะซีฮะเนี่ยนักวิชาการแปลว่าความจริงใจเตือนเขาเนี่ยจริงใจเปล่าเตือนเขาเนี่ยบริสุทธิ์ใจเปล่าเตือนเขาเนี่ยจะให้เขาอายเปล่าเตือนเขาเนี่ยจะให้เขารู้สึกขายขี้หน้าเปล่าอยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ได้เปล่าถ้าเป็นแบบนั้นนะนบีบอกหุบปากซะเงียบซะอย่าพูดเพราะว่าไอ้คำพูดไม่มีประโยชน์นี่นบีแม้กระทั่งคำพูดนะนบีบอกว่าฟันยะกุลคอยรอนเอาลียัสมุดเห็นว่าจะพูดนี่นะพูดแต่สิ่งดีๆพูดไม่ได้เงียบปากซะอย่าพูดเยอะคนพูดเยอะผิดเยอะพี่น้องคนพูดเยอะผิดเยอะคนผิดเยอะไม่มีที่อยู่นอกจากนรกเท่านั้นพี่น้องคำพูดของเราต้องโดนสอบสวนนะแล้วเราไปลงในเฟซนี่ถามว่าใครจะแก้ให้เราเนี่ยลงในโซเชียลเนี่ยใครจะจัดการให้เราเนี่ยใครจะปกปิดให้เราเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการปกปิดความผิดของเขาบางครั้งแต่เราเปิดเผยความผิดของเขาเขาแทนที่จะเตาบัตไม่เอาแล้วไม่เตาบัตไม่กลับเนื้อกลับตัวที่อัลลอฮ์สอนที่นบีสอนเราบอกว่าบันีอาดัมนี่นะความผิดเนี่ยจะได้รับการอภัยทั้งหมดนอกจากคนไม่อยากได้รับการอภัยใครอ่ะ
คนที่เอาความผิดของตัวเองมาพูดเช่นดีใจเหลือเกินเมื่อคืนไปทำซีนอมาก็นิยาตุบิลละดีใจเหลือเกินตัวเองไปกินเหล้ามาอ๋อไอ้นี่มันไม่ต้องการความการอภัยจากใครมันต้องการโชว์ความสุขของมันเช่นไอ้พวกปาร์ตี้ทั้งหลายเห็นไงลงโซเชียลถ่ายคลิปออกไลฟ์สดอ๋อไอ้พวกนี้มันต้องการการประจานตัวเองอยู่แล้วนบีบอกไอ้คนชนิดแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่อภัยให้เพราะมันต้องการประจานตนเองก่อนที่จะอภัยโทษต่ออัลลอฮ์แต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่แมวไม่ใช่หมานี่นะไม่ใช่สุนัขเนี่ยเป็นยังไงเราเนี่ยทำความผิดแล้วปกปิดความผิดไว้ไม่ต้องการให้ใครรู้เราจะเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่อร้อนนี่อัลลอฮ์ให้โอกาสในการเตาบัตกับเนื้อกับตัวเราจะตักเตือนใครนี่นะเตือนกันดีๆบอกกันดีๆเราไม่สนิทไม่รู้จักเขาเคยเห็นเขาทำความผิดเนี่ยมีใครไหมที่จะเตือนเขาได้รู้จักเมียเขาไหมรู้จักเมียรู้จักคนที่เป็นพ่อแม่เขาไหมบอกพ่อแม่เขาแต่ต้องให้แน่นอนนะนี่ฉันเห็นลูกนี้เข้าบ้านนี้บ้านนี้มันขายยาบ้ามันอาจจะไปถามข่าวธรรมดาก็ได้เอาให้แน่นอนเอาให้ชัดเจนเอาให้ไม่ได้มาโหรอให้เมาก่อนค่อยไปเตือนไม่ได้นะค่อยชัดเจนกระทั่งเมาไม่ได้หรือติดความแง้มไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยแต่ว่าต้องเตือนกันอย่าบอกว่าเรื่องธุระไม่ใช่เหมือนกับในรายการที่เขาจะมีรายการใหม่เขาบอกว่าอะไรนะอย่าอะไรนะอย่าอะไรนายใครรู้เดี๋ยวให้รางวัลอย่าอะไรอย่าเผือกใช่ไหมอย่ามาเผือกไม่ใช่ในอิสลามเผือกได้พี่น้องแต่ต้องเผือกให้ถูกเช่นพี่น้องฟังผมดีๆจะจบแล้วอีกสี่นาทีอีกหกนาทีอินชาอัลลอฮ์ผมเป็นคนตรงเวลามาตรงเวลาลงมาไม่ตรงลงตรงคืออย่างนี้พี่น้องที่ท่านนบีสอนเนี่ยบอกว่าคนคนหนึ่งนะมาถามเราบอกว่าไอ้หนุ่มบ้านนั้นมันจะมาขอมันก็มาขอลูกสาวบ้านฉันมันเป็นไงมายาฟัดอ่ะอ๋อยาฟัดเหรอไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเป็นปริศนาเดินจากไปไอ้นั่นก็เกิดความสงสัยมันเป็นใครวะไอ้นี่ไม่พูดดีกว่าแสดงว่าเป็นคนใช้ได้ไหมอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะหรืออาจจะใช้ได้ก็ได้อย่าเผือกเรื่องชาวบ้านเอากองกระดูกมาห้อยคอไม่ดีนบีเนี่ยนะนบีเราเนี่ยสอนเลยมีคนคนหนึ่งมาถามว่าฉันจะแต่งงานกับใครดีคนนี้กับคนนี้มูอาวิยะหรือคนนี้ดีท่านนบีบอกว่าถ้าเธอแต่งงานกับคนนี้นะคนนี้เป็นคนจนตังค์ไม่เคยมีอีกคนหนึ่งนะเวลาโมโหแล้วตบเธอคว่ำเลยนี่แต่งงานกับคนนี้ดีกว่านบีก็บอกแต่งงานกับเซดดีกว่านบีเผือกมั้ยนบียุ่งจริงแต่ว่ามีคำถามมาถามไม่ได้หมายความว่าเรานี่ไปแสดงความเห็นที่ผมพูดนี่คืออะไรสามารถพูดแสดงความเห็นในแง่ที่เป็นประโยชน์ได้ไม่ได้หมายความว่าในแง่ต้องการใส่ร้ายเช่นยาฟันมันอาจจะดีโอ้ยชั่วตลอดเมาทั้งวันจริงๆไม่จะเป็นอย่างนั้นนะก็พูดแต่พองามพูดแต่เรื่องดีอาจจะไม่ดีพูดได้บ้างพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์พูดได้ศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามชนิดที่ว่าทุกอย่างแต่โดยปกตินะห้ามเผือกอยู่แล้วเรื่องคนอื่นนี่นะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องงานของใครนี่นะอันนี้ไม่ได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวเรื่องตัวเองนี่ไม่เคยสนใจเลยไม่ได้ส่องกระจกดูตัวเองก่อนเรานี่ดีไม่ดียังไงแต่ถ้าเกิดเขามาถามให้ความเห็นได้พอทำเนาไม่ได้เชิงเสียหายชั่วช้าสามานใช้ไม่ได้โอ้นี่แรงไปตกศาสนาเป็นชิริกไปแล้วแรงไปเอาแต่พอดีพี่น้องพูดดีๆนะพูดดีๆนะอ้าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สามารถพอจะพูดคุยกันได้นะก็คุยกันดีๆตักเตือนกันดีๆบอกกล่าวกันดีๆสำคัญคือเวลาเตือนเขาต้องถามตัวเองว่าเตือนเพื่ออะไรเพื่ออะไรประจานประจนคือต้องการที่จะให้เขาเสื่อมเสียหายไม่มีแผ่นดินมุดหัวอยู่ใช้ไม่ได้แม้กระทั่งคนเรียนศาสนานบีบอกว่าใครที่เรียนศาสนาเพื่อนะตอบโต้กับคนรู้
เดี๋ยวเจอเดี๋ยวถ้าเกิดฉันรู้มาเมื่อไรจบมาเมื่อไรรับรองแกกับฉันเจอกันนี่ไม่ได้เรียนเพื่ออัลลอฮ์นบีบอกว่าอะไรหรือเพื่อจะตอบโต้กับคนไม่รู้โง่จังเซ่อจังคำถามแบบนี้มาถามได้ไงไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่ได้ภาษีไม่ได้ภาษาด่าเขาอีกว่าเขาอีกอย่างนี้เนี่ยนะนบีบอกว่าลัมยะจิดคนคนเนี้ยนะคนเรียนศาสนาคนเนี้ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์อย่างเดียวนะกินไอของสวรรค์ก็จะไม่ได้กินด้วยผมนี่นะจะดื่มชาเนี่ยจะได้กินอะไรกินของชาก่อนดื่มชาไม่ได้กินของชาจะได้ดื่มชาไหมไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ได้กินอบอวลของกาแฟสดนี่จะได้ดื่มไหมไม่ได้ดื่มคนไม่ได้กินไอสวรรค์เข้าสวรรค์ไหมไม่จะมีทางพี่น้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราดูเดือนนิดนึงนะข้อ2จบแล้วข้อ2การตักเตือนด้วยความการตักเตือนมีความบริสุทธิ์ใจในการต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการตักเตือนกล่าวคือไม่ใช่เตือนเพื่อที่จะอวดหวังชื่อเสียงหรือแสดงความรู้เก่งกาจที่พูดไปเมื่อสักครู่เห็นไหมความสามารถเก่งกาจของตัวเองและให้มีความบริสุทธิ์ใจในการตักเตือนสำคัญมากเลยนะคำว่านาซีฮะแปลว่าบริสุทธิ์ใจเตือนใครไม่บริสุทธิ์ใจอย่าเตือนเก็บความหวังดีของท่านไว้เตือนใครเพื่อตัวเองอย่าเตือนถ้าเตือนใครเพื่ออัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์เตือนเขาแต่เตือนต้องดูให้ดีเดี๋ยวเขาจะย้อนเกรดกลับมาเนี่ยเอาอิหม่ามไปเตือนเอาโต๊ะครูไปเตือนเอาคนที่เขารู้จักเขารักเนี่ยไปเตือนเขาบอกกับเขาดีๆพูดกับเขาดีๆอินชาอัลเลาะห์เขาเห็นใจเราเองเราเตือนเขาไม่ได้ขอดุอาให้เขาเยอะๆนะเอาต่อไปและความบริสุทธิ์ใจในการตักเตือนนั้นมันจะส่งผลต่อการตอบรับของผู้ที่ถูกตักเตือนอันนี้สำคัญมาก3การตักเตือนต่อหน้าผู้คนเพราะอย่าตักเตือนต่อหน้าผู้คนเพราะการตักเตือนต่อหน้าผู้คนมันเหมือนกับเป็นการอะไรประจานเป็นการประจานลงเฟซลงไลน์นี่เตือนเขานี่ลงไลน์กลุ่มไลน์กรุ๊ปนี่ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะนอกจากเกินเยียวยาอีกเรื่องนึงนะมันมีประเภทพวกเกินเยียวยาเป็นการประจานการซึ่งทำให้ความรู้สึกไม่ดีกับผู้ที่ถูกตักเตือนผู้เตือนด้วยตัวผู้เตือนด้วยนะและเมื่อเขารู้สึกไม่ดีกับผู้ตักเตือนแล้วมันทำให้เกิดความยากลำบากที่เขาจะยอมรับคำตักเตือนของเราอันนี้ถูกต้องเลยเราประจานเขาซะก่อนเราเล่นเขาซะก่อนเขาก็มีความรู้สึกไม่ดีกับเราพอเขารู้สึกไม่ดีกับเราต่อไปเราจะไปเตือนเขาได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะพูดจาดีๆพี่น้องท่านอัลลอฮ์ได้บอกกับท่านนบีมูซาเนี่ยจะไปเตือนฟิรเอาเนี่ยนะให้รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยนะฟะกูลูเกาลันไลยีนาให้พูดคำพูดดีๆกับฟิรเอาเนี่ยนะมาเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อหังการที่สุดแล้วนะเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยยังอัลลอฮ์ยังให้ท่านนบีมูซากับฮารูนคุยดีๆเลยนะก็อาจจะเป็นสถานภาพของฟิรเอานั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าเบื้องหลักการที่สุดในการตักเตือนต้องพูดดีๆพูดดีไม่ได้เป็นยังไงนิ่งซะเรื่องเล็กๆน้อยๆเตือนแบบเล็กๆน้อยๆเรื่องใหญ่ชิริกเตือนแบบใหญ่ๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทำให้เราอาจจะเป็นสุ่มเสี่ยงในการตกมุตตัดได้ดูถูกอัลลอฮ์ดูถูกรอซูลดูถูกคัมภีร์ของอัลลอฮ์นี่เตือนกันเลยบอกกันต่อหน้าอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวตกศาสนาแต่พูดดีๆซุ่มเสียงดีๆคนเราเนี่ยนะน้ำเสียงสำคัญมากพี่น้องใช้คำน้ำเสียงที่มันมีความรุนแรงนี่นะพูดยังไงก็เหมือนกับพูดกับกำแพงอ่ะพี่น้องกระเด้งมาหาเราไม่ถึงใจเขาแต่พูดด้วยซุ้มเสียงที่นุ่มนวลซุ้มเสียงที่ดีเห็นไหมเขาเรียกเสียงสองเนี่ยรู้จักเสียงสองไหมเวลาพูดแล้วค่าค่าขาขาหน่อยบังไม่ได้นะนี้ไม่ได้นะเตือนลูกเป็นยังไงเตือนเมียเป็นยังไงสามีภรรยาเตือนสามีเตือนกันดีๆถ้าเตือนกันไม่ดีอ่ะทำเลิกกันพี่น้องอยู่กันไม่ได้สังคมนี่ก็เหมือนกันพี่น้องต้องเตือนกันอยู่ดีๆใช้คำพูดดีๆในเบื้องต้นก่อนถ้าเกินเยียวยาค่อยมาคุยเรื่องเกินเยียวยาเป็นเคสๆไปนะ 4. การตักเตือนด้วยคำพูดที่นุ่มนวลสุภาพและมีฮิกมัตถือเป็นเรื่องที่ศาสนาต้องใช้พี่น้องต้องใช้ฮิกมัตนะต้องรู้ที่รู้เวลาไม่ใช่
ตือนเขาตอนเขาเมาเลวชั่วพูดบังจ๋าอย่าดื่มเหล้าเขาเมาอยู่ร้อยมันสั่งเมาก่อนค่อยคุยเขาดูดบุหรี่อยู่น้ำไม่ฉีดนึกว่าเล่นสงกรานต์น้ำฉีดซะเลยนะดับไฟดับไฟไม่ได้ก็เตือนดีๆพูดคำพูดดีๆแล้วก็ใช้วิธีการในการเตือนด้วยนะอันนี้ต้องเป็นกุศโลบายต้องเรียนรู้กันไปอ่ะนะการดำรงชีวิตของเราเนี่ยดำรงชีวิตกันมานานรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงต้องพูดยังไงต้องบอกยังไงก็ประมาณนี้นะยะซากุมุลลอฮ์คอยดอนไม่น่าจะมีคำถามเพราะหมดเวลาแล้วขอโทษด้วยนะเพราะเราเน้นเนื้อหาสาระเน้นคำพูดนะไม่ได้เน้นนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์จบไปกับหะดีษบทนี้ยะซากุมุลลอฮ์คอยดอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ท่านได้เข้าใจศาสนาเยอะการที่ท่านเข้าใจศาสนาบทหนึ่งบทใดแสดงว่าอัลลอฮ์เมตตาท่านนะขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องขอบคุณผมไม่ต้องขอบคุณอิหม่ามขอบคุณขอบคุณอยู่แล้วนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่ใหญ่ที่สุดขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์วันนี้เราได้เข้าใจศาสนาเพิ่มอีกหนึ่งบทนะขอบคุณอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์เมตตาเราอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเราถ้าอัลลอฮ์ทอดทิ้งเราล่ะเราก็จะไปอยู่ที่นู่นไปดูแม่คะนิ้งอยู่ข้างบนนู่นไม่ได้มานั่งเรียนแบบนี้นะอันนี้ไปแขวะเขานิดหน่อยไปดูอะไรความหนาวเย็นความมืดนี่ก็หนาวพอแล้วพี่น้องนะมันนี่ก็หนาวมากแล้วไม่ต้องหนาวขนาดนั้นเดี๋ยวกิยามะหนาวกว่ากูบดหนาวกว่าพี่น้องนะประมาณนั้นนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนเอาความดีไว้เยอะๆนะตักตวงไว้เยอะๆยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานท่านตอบแทนท่านตอบแทนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ผมก็ดีใจนะได้มาเผยแพร่ด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู